สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างฟอร์มนะครับในเว็บแอปในรูปแบบของ Materialize CSS นะครับก็คือตกแต่งฟอร์มของเราให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วเมื่อ User ทำการกรอกข้อมูลในฟอร์มในเว็บแอปของเราเนี่ยก็จะให้ไปบันทึกข้อมูลนะครับใน Google Sheet นะครับมีหลักการทำงานยังไงนะครับเราสามารถที่จะไปต่อยอดนะครับในรูปแบบอื่นได้ถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดนะครับบัญชี Google ของเราขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่ Drive นะครับทำการสร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับเพื่อจะท้ายเป็นการเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลนะครับมาที่นะครับ Google Drive นะครับแล้วก็นะครับสร้างชีทขึ้นมานะครับจากนั้นทำการกำหนดชื่อ Spreadsheet ของเราขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะกำหนดเป็นฟอร์มโอเคฟอร์มบันทึกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูที่ชื่อว่าเครื่องมือนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเพื่อจะไปสร้างสคริปต์เป็นเว็บแอปนะครับในส่วนของชีทก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับเมื่อเปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับไปที่โครงการไม่มีชื่อครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อเป็นการบันทึกข้อมูลนะฮะกดปุ่มตกลงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้โปรเจกต์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้ทำการสร้างนะครับหน้า HTML ขึ้นมานะครับวิธีการไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ใหม่แล้วก็เลือกไฟล์ HTML ตัวนี้ครับจากนั้นนะครับตั้งชื่อไฟล์ HTML ของเราขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า form form นะครับ form เสร็จแล้วกดปุ่มตกลงครับแล้วก็ได้ form ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปกำหนดโค้ดที่โค้ด JS นะครับเพื่อจะ run form ตัวนี้ขึ้นมาในหน้าเว็บแอปนะฮะให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนะครับจาก my function ตรงนี้นะครับเป็น do get นะครับฟังก์ชัน do get แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับในฟังก์ชัน doGet นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับว่า HTML นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ HTML นะฮะ service นะฮะ control space bar ก็ได้พิมพ์ตัวเดียวนะฮะจากนั้น .create นะครับ control space bar อีกครั้งหนึ่งครับเลือก create template from file นะครับตัวล่างสุดนี้ครับจากนั้นกำหนดชื่อฟอร์มลงไปตรงนี้นะครับใส่เครื่องหมายซิงเกิลโค้ดด้วยนะครับ form นะครับ form อย่างนี้นะครับกดปุ่ม enter ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ return นะครับ html นะฮะ dot evaluate นะฮะ control space bar นะครับ evaluate โอเคนะครับกด save ครับอันนี้เป็นโค้ดในฝั่งของโค้ด js นะครับเพื่อจะ run นะครับหน้า form html ขึ้นมานะครับตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่ฟอร์ม HTML นะครับเราจะสร้างฟอร์มจาก Materialize CSS นะครับเพื่อให้ฟอร์มของเรามันสวยงามนะฮะวิธีการนะครับคลิกเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับเข้า Google เลยนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า Materialize CSS ตามนี้นะครับจากนั้นเข้ามาที่เว็บนะครับ Materialize Document ตรงนี้นะครับคลิกครับหน้าตาของเว็บเป็นแบบนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปที่ Get Start ครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะครับตรงนะฮะ HTML setup ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy ทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับพอคัดลอกโค้ดเสร็จกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อน Ctrl V ลงไปนะครับแล้วก็ไป copy base target ของเรานะครับ Ctrl C นะครับมาไว้ตรง head เหมือนเดิมนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วค่อยลบนะครับตัวเดิมออกนะฮะโอเคนะครับมันก็จะเริ่มจากดักใช้ HTML นะฮะแล้วก็ต่อจาก head ตัวแรกก็จะเป็น base target นะครับทีนี้นะครับให้กลับมาที่ Materialize ของเรานะครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับมาที่โค้ด CDN ตรงนี้นะครับ copy ตัวแรกสุดก็คือ link นะครับตัวนี้จะเป็น CSS นะครับเราก็ก๊อป2บรรทัดนี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเอามาแทนโค้ดนะครับในบรรทัดที่7กับ8ตรงนี้นะครับ7กับ8ตรงนี้มันเป็น CSS เดิมนะครับให้เราทำการ delete ลงไปแล้วก็
วางตัวใหม่ลงไปแทนนะครับในส่วนของ CSS นะครับจากนั้นกลับมาที่เดิมครับก็ตรงนี้นะครับตัวสคริปต์นะครับ select script คัดลอกครับตัวนี้นะครับตัวล่างกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับแล้วก็มาวางในส่วนของ body select body ตรงนี้นะครับลบสคริปต์เดิมออกไปครับ delete นะครับ control v นะครับใส่สคริปต์ตัวนี้ลงไปแทนเปลี่ยน2จุดนะครับเปลี่ยน2จุดก็คือตัว CSS ตรงนี้นะครับกับตัว JavaScript ตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการเซตอัพตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับบรรทัดคอมเมนต์พวกนี้ออกก็ได้นะครับลบออกไปเลยอย่างนี้นะครับเป็นการคอมเมนต์อธิบายความหมายของนะครับคำสั่งตัวนี้ที่เฉยว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะก๊อปลบพวกนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้ฮะจัดระเบียบโค้ดให้สวยงามนะจะได้ไม่ลายตาส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นสคริปต์นะครับในส่วนของสคริปต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเขียนสคริปต์เพิ่มอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะก็นะครับอาจจะเปิดสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ script นะฮะสคริปต์แล้วก็นะครับ select script นะครับเดี๋ยวเราจะมีการรันคำสั่งสคริปต์ Java นะครับในตรงนี้อยู่นะฮะแล้วก็เขียนคำสั่งรอไว้เลยก็ได้นะครับในส่วนของ body นะครับbody ตรงนี้นะครับให้เราสร้าง div ขึ้นมานะครับ div นะครับแล้วก็ class นะครับพิมพ์ div class นะครับ s 2ตัวนะครับมีค่าเท่ากับนะครับ container นะฮะ container แบบนี้นะฮะ double quote นะฮะแล้วก็ปิดนะฮะจากนั้นกด enter ลงมานะครับ select div นะฮะ select divในส่วนนี้ก็จะเป็นตัว div crop body ทั้งหมดนะฮะในการแสดงผลนะครับในการแสดงผลของ HTML นะครับในหน้าเว็บที่เราต้องการนะฮะจากนั้นก็จะทำการใส่คอมเมนต์เข้าไปนิดนึงฮะอันนี้ลักษณะของคอมเมนต์นะครับใน HTML จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราเรียกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็จะมาแก้ข้อความคอมเมนต์ตรงนี้นะครับ div class container นะครับขึ้นด้วย div นะครับก็ต้องปิดแท็ก slash div แบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมก็จะอธิบายว่านะครับ select div ตรงนี้มันเป็นการปิดแท็กนะครับปิดแท็กของคอนเทนเนอร์อย่างงี้นะครับเป็นการปิดแท็กคอนเทนเนอร์นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเวลาเราทำ div ขึ้นมาแต่ละชุดคำสั่งนะครับทีนี้นะครับให้กลับมาที่นะครับตัว materialize css เรานะครับมาที่ฟอร์มครับซ้ายมือคลิกไปที่ฟอร์มนะครับแล้วก็มาที่ text input นะครับในรูปแบบของ text input นะครับมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเราต้องการใช้สไตล์นี้ไหมนะครับหรือนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับแบบนี้ไหมนะฮะหรือแบบนี้นะผมชอบแบบนี้ก็คือมีไอคอนสวยๆด้วยนะฮะแล้วเราจะไปใช้ยังไงนะครับเราก็นะครับผมจะเริ่มจากตัวนี้นะครับ divตัวนี้มาถึงดิฟนี้นะครับส่วนฟอร์มกับคลาสโลด้านบนเนี่ยผมจะไม่เอานะฮะเอาเฉพาะดิฟคลาสโลตัวนี้นะมันจะถึงสลัดดิฟนี้นะครับก็คลิกขวาคัดลอกนี้นะครับกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับกลับมาที่สคริปต์ของเราแล้วก็คอนโทรล V ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่เราก็ copy มาก็จะมีแค่นี้นะฮะแล้วเราก็เอาคอมเมนต์มาใส่นะครับมันจะได้ไม่งงนะฮะตรงนี้นะฮะปิดแท็กclass row ใช่นะครับ class row นะครับตรงนี้นะครับปิด check class row ใส่เข้าไปตรงนี้นั่นก็คือนะครับสำหรับคำสั่งนี้นะครับมันจะเป็นการสร้างแถวขึ้นมา1แถวนะครับสร้างแถวขึ้นมา1แถวก็คือ div class row ตรงนี้ก็ปิด tag div class row นะครับใน div class row นั้นนะครับมันก็จะมีนะครับอยู่2คอลัมน์ถ้าเราคลี่ออกมาแบบนี้เราจะเห็นนะครับ div slash div นี้นะครับก็จะเป็น first nameDid slap did นี้ก็จะเป็นโทรโฟนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาปรับโค้ดนิดนึงนะครับ ID นะครับในส่วนของ first name เนี่ยครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลให้กรอกข้อมูลชื่อสกุลเข้ามานะฮะตรงนี้จะเป็นให้แสดงข้อความว่าเบอร์โทรอย่างเงี้ยนะเบอร์โทรนี่เบอร์โทรโอเคนะครับทีนี้นะครับในการที่จะรู้ว่านะครับค่าที่ป้อนเข้ามานั้นเป็นค่าอะไรเอาไปใช้ต่อยังไงก็ต้องมากำหนดที่ ID ของมันนะครับ
ชื่อสกุลนะครับผมจะกำหนดเป็นนะครับ ID เป็น user name นะฮะ user กรอกเข้ามานะฮะ user name อย่างนี้นะครับ level 4ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับจากไอคอน prefix เป็น user name เหมือนกันนะครับใช้เป็นแบบ check นะจากนั้นนะครับในส่วนของนะฮะ ID ของเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็จะแก้เป็น ID telephone นะฮะ level 4ก็จะเป็น telephone เหมือนกันนะครับใช้ตัวนี้ก็จะให้เป็นแบบ text ก็แล้วกันนะครับเป็นแบบ text text เบอร์โทรนะครับในการกรอกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ con s6 นี่นะครับหมายถึงอะไรนะครับ con s6 ก็คือนะครับมันจะใน1แถวเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2คอลัมน์นะครับอันนี้คือ s6 นะครับอันนี้ก็คือ s6 นะฮะถ้าเราเลือกเป็น s12 เนี่ยมันก็จะเป็นแถวเดียวแล้วก็คอลัมน์เดียวยาวเลยนะครับแต่ถ้าS6 ก็คือหาร2แบ่งครึ่งอย่างละครึ่งอย่างเงี้ยครับก็เป็น1แถว2คอลัมน์นะฮะอันนี้คือความหมายของตัวนี้นะครับ class row นะครับสร้างขึ้นมา1แถวนะครับภายใน1แถวนี้ก็จะมีอยู่2คอลัมน์นะฮะอันนี้ก็จบไป1แถวนะครับอันนี้คือจบไป1แถวละนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากดูตัวอย่างตอนนี้เราก็กด save ได้เลยนะครับกด save แล้วลองนะครับเผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บดูนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น anyone นะครับแล้วก็ deploy ดูนะครับแล้วก็จะเช็คไปที่ last test code นะครับดูหน้าตามันนะฮะเนี่ยเวลารันออกมาจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีไอคอนนะครับแล้วก็จะเป็นซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ s6 อันนี้ก็ s6 นะครับหมายถึงความกว้างนะครับของคอลัมน์เนี่ยนะฮะทีนี้นะครับเมื่อมีการกรอกนะครับถ้าเราต้องการจะทำเป็นแบบ drop down list ด้วยdrop down list ด้วยนะฮะเราก็มาดูตัวอย่างนะครับว่าตัวไหนที่มันเป็น drop down list นะครับผมจะเลือกเป็นน่าจะเป็นตัว select หรือเปล่าครับ select ลักษณะนี้ตัวอย่าง select นะฮะเราก็มาดูตัวอย่างนะครับถ้าต้องการเลือกแบบ select นะครับคุณอยากได้เป็นแบบไหนนะฮะตัวอย่างอันนี้ถ้าคลี่ลงมาออปชัน1 2 3อ่ะตัวนี้ก็ได้เนาะมาที่เลือกแล้ว select shoot option นะฮะถ้าเราเลือกตัวแรกนะครับเราก็มาดูคอลัมน์ deep class ตรงนี้นะแล้วก็ copy มานะครับคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จนะครับเราก็นะครับกลับมาที่ HTML ของเรานะครับว่าเราจะเอาไปใส่ตรงไหนต่อนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราจะขึ้นแถวใหม่นะครับถ้าเราจะขึ้นแถวใหม่ตรงนี้ผมจะเตะลงมาก่อนนะครับถ้าเราจะขึ้นแถวใหม่นะครับเราก็ควรจะสร้างเป็นรูเนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปก๊อปตรงนั้นนะครับผมก็จะ copy class row ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีปิดแท็กนะครับทำเป็นชุดแบบนี้นะครับทำเป็นชุดแบบนี้มันจะไม่งงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปนะครับก๊อปชุดนี้มานะครับคัดลอกโอเคแล้วก็จะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับคอนโทรล V ลงไปแบบนี้นะฮะส่วน input field ตัวนี้นะฮะถ้า12นี่ก็คือยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูหน้าตามันก่อนก็ได้นะครับลองกดบันทึกดูนะฮะเสร็จแล้วลอง refresh ดูนะฮะ12สังเกตว่าพอเรา refresh แล้วเนี่ยตัวนี้จะยังไม่แสดงผลนะครับจะยังไม่แสดงผลนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการนะครับเซตอัพมันนะฮะinitialization ก็คือการทำค่าเริ่มต้นนะครับเพื่อให้มันแสดงผลนะฮะให้เลื่อนมาที่ initialization นะครับมา copy ตรงนี้นะครับ document นะครับโอเคนี้คลิกขวาคัดลอกนะครับเอาไปใส่ตรงไหนนะครับเอามาใส่ในส่วนของสคริปต์นะครับเอาในส่วนของสคริปต์ตรงนี้นะครับ control v ลงไปนะครับสคริปต์ตรงนี้นะครับกดปุ่มบันทึกแล้วลอง refresh ดูครับยังไม่แสดงผลอีกนะฮะสคริปต์ deep class row in ตัวนี้เอาสัก s 6นะฮะแล้วก็ value ค่าว่างตรงนี้แล้วก็ลบออกนะฮะ choose your choice optionตรงนี้สมมติว่าผมต้องการจะแก้ไขเป็น เลือก
ระดับชั้นนะเลือกระดับชั้นตรงนี้ก็นะฮะลบคำว่า value เท่ากับบอกนะฮะนี้นะครับแล้วตรง option 1 2 3ตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมจะให้เป็น more ต้น more ปลายอ่ะสมมุติมีแค่2อันนี้แหละ more ต้น more ปลายระดับชั้น more ต้นหรืออยู่ more ปลายนะครับตัวนี้ก็จะไม่ใช้นะแต่ถ้าใครมีหลายๆ list ก็เพิ่มไปเรื่อยๆนี่สมมุติผมเอาแค่2รายการนะครับตรงคำว่า level นะฮะ materialize select ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคำว่ากรุณาเลือกระดับชั้นกด save นะครับกด save เสร็จนะฮะตรงนี้ document ตรงนี้เอาคำว่า option ออกนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้ option แล้วนะฮะให้เหลือแค่ element นะ element ตรงนี้ก็พอนะฮะกดปุ่มบันทึกนะครับเดี๋ยวลอง refresh ใหม่ครับมันจะแสดงผลได้หรือยังมาแล้วนะครับโชว์แล้วนะฮะกรุณาเลือกระดับชั้นนะฮะพอคลิกขึ้นมาก็จะมีมอต้นมอปลายนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะถ้าเราจะใส่ไอคอนนะครับให้เหมือนกับตัวนี้ให้มันเป็นแนวเดียวกันนะฮะเราจะต้องนะครับมาที่ตัวไอคอนนะฮะไอคอนก็จะอยู่ที่คอมโพเนนต์นะฮะคอมโพเนนต์ไอคอนอ่ะตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูนะฮะเราต้องการไอคอนแบบไหนนะไอคอนแบบไหนนะฮะเนี่ยสมมุติเลือกระดับชั้นเราจะเอาไอคอนรูปอะไรนะฮะแล้วก็ลองมาดูตัวอย่างนะฮะลองดูตัวอย่างก่อนระดับชั้นไอคอนไหนที่มันจะเกี่ยวข้องกันเอารูปไหนดีลองเลือกดูก่อนครับคิดไม่ออกผมอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้โดนัทโดนัทมันจะใหญ่ไปโดนัทลาร์ดนะฮะถ้าลาร์ดนี่ก็คือไอคอนมันจะใหญ่นะครับผมจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับระดับชั้นไหนนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่านะครับตัวถ้าเราอยากได้ไอคอนแบบนี้นะครับชื่อไอคอนมันชื่อว่า face นะครับทีนี้เราก็กลับมาดูนะครับตัวโค้ดของเรานะครับการที่มันแสดงไอคอนเนี่ยมันมีคำสั่งตัวนี้ครับ i class เท่ากับนะครับ material icon prefix นี้นะฮะ select i นะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้เลยนะครับคัดลอกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับต่อจาก input field con 6นะฮะกด enter ลงมา control v นะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อไอคอนเป็น face นะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น face นะฮะ f เดี๋ยวนะ f a c e face นะครับกด save ครับแล้วมาลอง refresh ดูนะฮะมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นเลือกระดับชั้นเห็นไหมเลือกระดับชั้นนะครับคลี่ลงมาแบบนี้นะฮะอันนี้คือในส่วนของวิธีการที่เราอยากทำไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะฮะเรามีชื่อเบอร์โทรนะครับระดับชั้นนะฮะเสร็จแล้วเราต้องการปุ่มนะฮะเพื่อจะซับมิดเซฟข้อมูลลงไปที่ Google Form นะฮะเราทำไงนะครับแล้วก็มา copy button มาที่ตรงนี้ component button นะฮะแล้วก็มาเลือกนะครับเราต้องการบัตทอนแบบไหนนะครับก็ลองมาเลื่อนดูก่อนถ้าเราสนใจ submit button นะครับเราก็มาวางแผนแถวของเราก่อนเนาะเมื่อกี้เรามาถึงตรง div class row ตรงนี้ก็จะเป็น div class row ปิดแท็กโรของชื่อสกุลบวกเบอร์โทรเนาะชื่อสกุลบวกเบอร์โทรเง
ี้ยทำแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับเราจะได้เข้าใจนะครับทีนี้นะฮะตัวนี้ก็นะฮะเป็นปิดแท็กตัวนี้ก็จะเป็นปิดแท็กโรเลือกระดับชั้นเนาะในการเลือกระดับชั้นอย่างนี้นะครับปิดแท็กโรเลือกระดับชั้นเราจะได้รู้ว่าแถวไหนเป็นแถวไหนต่อไปนะฮะเราจะให้มีปุ่ม submit นะครับแล้วก็ไปก๊อปตัวนี้มาก่อนนะครับง่ายดีสร้างแถวไว้ก่อนพูดง่ายนะสร้างแถวไว้ก่อนแล้วก็เอาดิฟมาครอบไว้ก่อนนะครับในแต่ละแถวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บอกปิดแท็กรูของบัตตันของปุ่มเนาะปุ่ม submit นะครับหรือว่าปุ่มบันทึกข้อมูลนะฮะอันนี้เป็นการทำความเข้าใจกับโค้ดแล้วก็ค่อยๆทำไปแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราเข้าใจเวลาที่เราไปทำนะฮะเสร็จแล้วนะครับปุ่มที่จะมาใช้นะครับพอเราสร้างนะครับโรนะครับแล้วก็ปิดแท็กดิฟแท็กโรเป็นโครงสร้างไว้แล้วเราก็จะมาใช้คลาสอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือ S6 นะครับก็ใส่ต่อเข้าไปตรงนี้เลยนะครับปึ๊บก็จะต้องมี select div นะฮะเปิด div ก็ต้อง select div แบบนี้นะครับรอไว้เลยนะฮะรอไว้เลยนะฮะแล้วค่อยมา copy ปุ่ม button ตรงนี้นะครับ button select button คัดลอกอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ HTML ของเรานะครับ class button นะฮะแล้วตรงนี้ก็ลบออกเลยนะครับ name action ใช้ submit ไม่ต้องใช้นะฮะให้แก้เป็น id แทนนะครับ id ของปุ่มนะครับID เท่ากับครับแล้วก็ตั้งชื่อ ID ขึ้นมาผมจะตั้งชื่อ ID ปุ่มเป็น BTN นะฮะ BTN นะครับแล้วก็ข้อความที่ปรากฏบนปุ่มเนี่ยนะครับผมจะใช้คำว่าเป็นบันทึกข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลก็แล้วแต่นะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือในส่วนของปุ่มนะครับกดเซฟดูครับจากนั้นมารีเฟรชดูฮะมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของ Material Light ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะชื่อสกุลเบอร์โทรอย่างเงี้ยนะฮะเลือกระดับชั้นแล้วก็บันทึกข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับห่างกันไม่ค่อยสวยเนาะถ้ามันห่างกันมากไม่ค่อยสวยนะครับเราก็เดี๋ยวนะเลือกระดับชั้นปิดไปแล้วน่าจะวางผิดที่นะเนี่ยดิฟตรงนี้น่าจะวางดิฟผิดที่นะดิฟมันต้องอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะเป็นการวางดิฟผิดที่ใช่ไหมทำไมปิดแท็กปุ่มบันทึกข้อมูลมาอยู่ตรงนี้นะฮะวางโค้ดผิดที่ไม่น่านะครับไม่น่ามันไม่สวยนะฮะอันนี้คอนเทนเนอร์อยู่ล่างสุดโอเคถูกแล้วนะฮะตรงนี้นะฮะปิดแท็กปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องมีก่อนดิฟ1ดิฟนะฮะก่อนที่จะปิดจากนั้นในนี้ก็จะมีบัตตันเนาะมีบัตตันแบบนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วก็มีคลาสโลแล้วก็คลาสอินพุตถูกแล้วแบบนี้ถูกแล้วโอเคนะครับเมื่อกี้วางโค้ดผิดตำแหน่งนะฮะพอมันแสดงผลมันก็เลยไม่สวยนะครับลองรีเฟซใหม่ครับโอเคนะครับน่าจะใช้ได้แล้วแบบนี้นะฮะถ้าไม่นะครับใส่ถ้าไม่สร้างเป็นโรมันไม่สวยแน่นอนนะครับทำไมมันรูปแบบยังไม่ถูกใจขอลองลบตัวนี้เทสดูอีกนะมันก็แค่ขยับขึ้นมานะครับก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ div class low select div ขอใช้แบบเดิมดีกว่านะครับมี class input ด้วยนะฮะ fill con 6นะฮะโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสร้างหน้าตาขึ้นมาก่อนเนาะการสร้างหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะครับเซฟรีเฟรชโอเคนะ
ครับทีนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเราจะทำยังไงนะครับถ้ามีการกรอกข้อมูลแล้วให้มันมาบันทึกข้อมูลลงที่ Google Sheet นะฮะในทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับเราดีไซน์ว่านะฮะถ้ากรอกข้อมูลมันจะมีชื่อสกุลเบอร์โทรนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะฮะแล้วก็ถ้ามีการกรอกข้อมูลแต่ละครั้งอาจจะให้มีวันที่ด้วยนะครับแล้วก็มาวางแผนตรงนี้นะครับผมก็จะให้คอลัมน์แรกเนี่ยเป็นวันที่นะครับวันที่ที่มีการบันทึกข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลนะฮะคอลัมน์ที่2นะครับผมจะให้เป็นชื่อสกุลนะครับคอลัมน์ที่3เนี่ยผมก็จะให้เป็นเบอร์โทรนะฮะนี่นะครับคอลัมน์ที่4ก็จะเป็นระดับชั้นนะม.ต้นหรือม.ปลายหรือใครจะเอาไปปรับเป็นม.1ถึงม.6ก็ได้นะครับก็ไปเพิ่มตัวเลือกเอานะฮะโอเคนะครับในส่วนของนะครับ Google Sheet ก็ดีไซน์ไว้แบบนี้นะฮะในส่วนที่เราจะเอาข้อมูลมาบันทึกลงไปนะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับกลับมาที่แนวคิดในการที่เราจะนะครับกดปุ่มบันทึกแล้วให้มันไปบันทึกทำยังไงนะครับโดยนะครับมาทำความเข้าใจตัวนี้นิดนึงนะครับชื่อสกุลนะครับชื่อสกุลเนี่ยเราจะอ้างถึง ID username นะครับเบอร์โทรเนี่ยเราจะอ้างถึง ID telephone นะครับในการทำงานนะฮะแล้วก็เลือกระดับชั้นเนี่ยนะครับมี ID ยังนะครับเลือกระดับชั้นนะครับยังไม่มี ID เนี่ยนะครับ input เพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวนี้ ID ของตัวเลือกมันน่าจะอยู่ที่ตัว select เนาะนะครับเนี่ยเราก็บอกว่าถ้ามีการเลือกแบบรายการเลื่อนลงเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าให้ select ID select ID นะฮะมีค่าเท่ากับอย่างเงี้ยนะครับระดับชั้นอ่ะผมตั้งเป็น classroom ได้ไหมไม่ใช่ level ก็ได้ไหมอ่ะ level เนาะระดับชั้นเนาะผมจะตั้งเป็น levelเป็นเลเวลก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เราสมมุติค่าขึ้นเองเนาะเป็นตัวแปรนะฮะเป็น ID นะฮะจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับกำหนดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดนะครับในการเขียนโค้ดเนี่ยเราจะมาเขียนโค้ดที่ตัวสคริปต์นี้นะครับสคริปต์ slash สคริปต์นี้นะครับEnter ลงมานะครับโดยตัวแรกนี้เราจะอ้างถึงครับตัวแปรนะครับวานะครับสร้างตัวแปรวาขึ้นมาตัวนึงนะครับเพื่อจะมานะครับเก็บข้อมูลที่มีการกรอกชื่อสกุลเข้ามานะครับก็คืออ้างถึงการเก็บชื่อ ID username นะฮะเราก็บอกว่าว่า username ชื่อเดียวกันกับชื่อ ID ก็ได้นะนะหรือจะเอาคนละชื่อก็ได้นะฮะหรือตัวนี้อาจจะเป็นบอกว่า username อย่างนี้ก็ได้นะฮะ username มีค่าเท่ากับนะฮะdocument นะฮะ document ที่แปลว่าเอกสารนี่แหละนะครับมันมองหน้า HTML ของเราเนี่ยเหมือนกับหน้าเอกสารนะฮะว่ามันมีแต่ละตัวอย่างนั้นมันเขาเรียกว่า element นะครับที่อยู่ในหน้าเว็บเนี่ยอยู่ใน HTML นะ document นะครับ .get ก็คือการดึงนะครับแต่ละ element ดึง ID ของแต่ละ element เขาเรียกว่า get element ELE นะ get element นะฮะ by นะครับID นะครับสังเกตว่าตัว E จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัว B จะเป็นตัวใหญ่ตัว I จะเป็นตัวใหญ่นะครับ get element by ID นะครับเสร็จแล้ว ID อะไรนะครับเราก็บอกว่านะฮะ ID ชื่อว่า username นะครับก็คือเราจะเอาตัวนี้แหละนะครับมาก่อนนะฮะเนี่ย username ID ตัวนี้นะฮะเอามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า usernameหรือใครกลัวงงนะครับตรงนี้อาจจะเป็น uname ก็ได้นะครับให้ตัวแปร uname นะครับเก็บ ID นะครับที่ user กรอกมาเนี่ยเอาไว้ใส่ไว้ในตัวนี้นะครับจากนั้น copy นะฮะกด enter ครับว่านะครับต่อไปตัวที่2นะครับ ID อะไรที่เราจะเก็บก็คือ ID telephone มั้ย ID telephone นะฮะนี่ ID telephone นะครับให้เอา ID telephone เก็บมาไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าอะไรนะฮะ
ช่นนะครับเราบอกว่า you phone อย่างนี้ก็ได้ phone นะครับทำไงเราจะได้ไม่งงนะครับอันนี้เป็นตัวแปรแล้วนะครับ you phone you name อย่างนี้นะครับอันที่3นะครับ copy ต่อนะครับ control v นะครับตัวที่3ก็คือระดับชั้นเนาะซึ่งเราบอกว่าระดับชั้นนี่ ID มันคือนะฮะ level เห็นไหมครับ ID คือ level นะฮะเราก็นะครับใส่ ID level ลงไปแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า u level นี้นะครับอันนี้คือการเก็บค่าเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อมีการดึงค่านะครับที่ user ก่อเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรทั้ง3ตัวนี้แล้วนะครับ3ตัวนี้นะครับจากนั้นถ้ามีการกดปุ่มครับถ้ามีการกดปุ่มนี้นะครับซึ่งปุ่มนี้ ID ของมันคืออะไรนะครับแล้วก็มาดูเนี่ย ID ก็คือ BTN นะครับเราตั้งชื่อ ID ตัวนี้ว่า BTN นะครับแล้วก็จะมาเขียนโค้ดว่านะครับdocument นะครับกรอบตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกแล้วไม่ต้องพิมพ์บ่อยๆก็ได้นะครับก็กรอบมาเลยนะครับบอกว่า document นะครับ .getElementById BTN BTN ก็คือปุ่มจากนั้นนะครับ .add นะครับ event นะเป็นการดักเหตุการณ์นะครับเป็นการเฝ้าฟังเหตุการณ์นะครับ event นี่เหตุการณ์ add event นะ listener นะฮะ listener อย่างเงี้ยนะครับ .add event listener นะครับจากนั้นนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดตัวที่เกิดเหตุการณ์ก็คือเกิดเหตุการณ์คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าถ้ามีการคลิกปุ่มขึ้นมานะครับคลิกให้ไปทำฟังก์ชันอะไรนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าให้ไปทำฟังก์ชันนะฮะในที่นี้ผมจะให้มันไปเซฟนะฮะ data นะครับผมจะให้ไปบันทึกข้อมูลนะครับก็คือเซฟ data นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับบอกว่ามีฟังก์ชันเซฟ data นะครับจากที่มีการคลิกปุ่มบัตตอน submit นี้นะฮะเราก็ต้องมาเขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับแล้วก็มาเขียนฟังก์ชัน funcition นะครับฟังก์ชันแล้วก็ใส่ชื่อฟังก์ชันก็คือชื่อฟังก์ชันเซฟดาต้าเราจะให้มันทำอะไรนะครับฟังก์ชันเซฟดาต้าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเขียนคำสั่งก็อยู่ภายใต้ปีกาปิดแบบนี้นะฮะในส่วนของฟังก์ชันเซฟดาต้านะครับผมจะกำหนดตัวแปรขึ้นมาตัวนึงนะครับว่า data นะครับเป็นตัวแปรประเภท object ก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับนะครับปีกาเปิดนะครับแล้วก็ปีกาปิดนะครับโดยเราจะมากำหนดว่านะครับให้นะครับตัวให้ name ให้ name มีค่าเท่ากับเนี่ยมันจะใช้เครื่องหมายโคลอนนะครับname นะครับเป็นตัวแปร object ที่เอา uname นะครับ copy uname มาเลยนะครับเพราะตอนนี้มันเก็บค่าอยู่ในตัวแปร uname แล้วครับ uname นะครับ dot value นะครับให้เอา value ของ uname เนี่ยนะครับให้เอา value ของ uname ใส่เข้าไปในตัวแปร name เก็บไว้ในตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรันคำสั่งต่อที่ code.js นะครับตัวนี้นะฮะตัว name เนี้ยจากนั้นใส่คอมม่าเข้าไปนะครับให้เอาโฟนนะครับเอาง่ายๆโฟนนะฮะ phone นะครับตัวแปรโฟนนะครับโคลอนนะฮะมีค่าเท่ากับ u phone ตัวนี้นะตัว u phone เนี้ยนะฮะ dot value นะครับ value ก็คือค่าที่มันเก็บมาจาก ID พวกนี้แหละเวลามีการกรอกเข้ามานะครับจากนั้นใส่คอมม่าเข้าไปอีกนะครับเลเวลนะครับแล้วเขาบอกว่าให้เลเวลเนี่ยนะฮะโคลอนนะครับมีค่าเท่ากับเจ้า u level นะฮะตัวแปรนี้นะครับ dot value เหมือนกันนะฮะ dot value อันนี้จะเป็นการนะครับเอาค่านะครับที่ user กรอกมานะครับเราจะไปทำฟังก์ชันนะครับต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเก็บเข้ามาใน name นะครับเก็บเข้ามาใน phone นะครับเก็บเข้ามาในตัวแปรชื่อว่า level นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเก็บเสร็จนะครับเราก็จะสั่งให้มันทำงานนะครับโดยการนะครับ run ละทีนี้เราก็บอกว่าให้ Google นะฮะ google.script นะครับเราจะ run script มาแล้ว
CRIPT นะครับ dot run นะฮะ google dot script dot run นะครับ dot เราจะให้ไป run ฟังก์ชันอะไรนะครับที่โค้ด js นะครับผมก็จะให้มันไปทำการเพิ่มข้อมูลกันแล้วกันครับไปบันทึกข้อมูลนะ record data record data เป็นการบันทึก data ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอานะครับ parameter data ตัวนี้นะครับใส่เข้ามาในตรงนี้นะครับให้นะครับมันบันทึกข้อมูลลงไปใน data ตัวนี้นะฮะฟังก์ชันuname โทษทีนะครับคำสั่งนี้ต้องทำต่อจาก control x โทษทีนะครับต่อจากปีกาตัวนี้นะครับปีกาตัวนี้เอาลงมาก็ได้จะได้ไม่งงนะฮะคำสั่งนี้จะอยู่ตรงนี้นะฮะหลังจากที่เอาตัวแปรใส่เข้าไปนะครับในแต่ละตัวแล้วก็สั่งให้สคริปต์มันทำงานนะฮะ record run data แบบนี้นะฮะถ้ามันบันทึก data สำเร็จนะครับถ้ามันบันทึก data สำเร็จเราก็จะให้นะครับแต่ละตัวเนี้ยนะครับมันเป็นค่าว่างนะฮะคือมันบันทึกลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้รีเซ็ตค่านี้เป็นค่าว่างให้รู้ว่ามันข้อมูลมันไปแล้วนะครับไม่งั้นก็จะค้างนะครับมันก็จะค้างอยู่ในตรงนี้นะครับวิธีการทำให้เป็นค่าว่างก็คือ uname.value นะครับมีค่าเท่ากับค่าว่างแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำค่าว่างนะครับทั้ง3อันเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็น uphone.value นะครับก็สั่งให้เป็นค่าว่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เลเวลเนี่ย up u level นะฮะก็นะฮะแต่ตัว u เนี่ยนะครับมันจะต่างจากตัวกล่องข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเพราะตัวนี้มันเป็น drop down นะฮะมันจะไปเซตค่าว่างแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะต่างจากพวกนี้ตรงที่ว่าไม่ใช่ dot value ล่ะนะฮะมันจะใช้คำว่า uLevel นะครับ dot select นะครับ index นะฮะ select index มีค่าเท่ากับ0นะครับ select index มีค่าเท่ากับ0ก็คือนะครับตัวนี้ครับเขาเรียก index 0นะครับ index 0ให้ select index 0ของมันนี้นะฮะจากนั้นนะครับกด enter ขึ้นมานะครับให้ m นะฮะอันนี้เป็นคำสั่งมาจากตัว matrian เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเวลาเราจะ refresh มันนะครับให้มันกลับเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับตัว selector ในฟอร์มนะฮะฟอร์ม selectorเนี่ยมันจะมีค่า m ของมันนะฮะเนี่ย m นะครับ form select ตัวนี้นะฮะ init นะฮะอย่างเงี้ยนะครับ copy มาเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะ m dot form select นะครับ dot init นะฮะแล้วก็เอาค่านี้มาใส่นะครับ u level นะฮะก็คือให้มัน refresh กลับไปเป็นค่าเดิมค่า0อินเด็กซ์ 0นะครับเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการเคลียร์นะครับการเคลียร์ค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นคำสั่งเลยนะครับทีนี้นะฮะเมื่อเราบอกว่านะฮะเมื่อมียูสเซอร์การกรอกข้อมูลเข้ามานะครับแล้วเอามาไว้ในนะครับ uname uphone uvalue ulevel นะครับจากนั้นถ้ามีการกดปุ่มนะครับถ้ามีการกดปุ่มเซฟข้อมูลเมื่อไหร่ก็ให้ฟังก์ชัน save data ทำงานนะครับแล้วก็บอกว่าฟังก์ชัน save data เนี่ยมีตัวแปร data นะครับจากนั้นให้เอาแต่ละค่าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในตัวแปร name นะครับใส่เข้าไปในตัว phone ใส่เข้าไปในตัวแปร level นะครับจากนั้นให้ Google Script เนี่ย run ฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับและเราจะต้องมาเขียนฟังก์ชันตัวนี้ที่ code.js นะครับก็ copy ตัวนี้มานะครับ copy ชื่อฟังก์ชันนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ save ไว้ได้เลยนะครับพอ copy ฟังก์ชันตัวนี้เสร็จแล้วก็กลับมาที่โค้ด js ก็มาเขียนฟังก์ชันเลยนะครับ func นะฮะ tios นะฮะฟังก์ชันนะครับ control v ลงไปชื่อฟังก์ชันนะฮะ
record data นะครับพร้อมกับ parameter data ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราส่งมานะครับแล้วก็มาเขียนฝั่งนี้ให้มันทำงานนะครับจากนั้นก็ปีกาเปิดนะครับปีกาปิดนะฮะ record data ตัวนี้ก็คือเราจะทำการนะครับบันทึกข้อมูลลงที่ Google Sheet นะฮะเราก็จะต้องนะครับอ้างถึงนะครับ Google Sheet ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือผมจะอ้างถึงชีทที่กำลังแอคทีฟเลยก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อชีทว่าแผ่นหนึ่งนะฮะการอ้างถึงชีทอ้างในหลายแบบนะครับผมจะบอกว่าว่าอย่างนี้นะครับ SS มีค่าเท่ากับนะครับ Spreadsheet App ครับพิมพ์ตัว S ตัวเดียวก็ได้นะครับ Spreadsheet App อย่างนี้นะครับ dot get active spreadsheet นะครับ get A นะแล้วก็เลือก Spreadsheet ที่กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็นะครับ dotget sheet by name get h นะ control space bar นะครับ get sheet by name นะซึ่งชีทตรงนี้คือชื่ออะไรก็มาดูตรงนี้นะครับ copy เลยครับแผ่น1นะครับถ้าใครภาษาอังกฤษก็ชีท1ก็ตามนั้นนะตอนนี้ก็ใส่ single code เข้าไปก็ได้ control v นะครับแผ่น1นะครับอ้างถึงชีทนี้แล้วก็แผ่นงานนี้นะครับจากนั้นให้ทำการนะครับบันทึกข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็บอก ss นะครับ dot append row นะครับก็คือเพิ่มนะครับข้อมูลทุกคอลัมน์เลยนะครับเข้าไปในเขาเรียกว่าเพิ่มทั้งแถวเข้าไปทีเดียวเลยนะครับมันก็จะเป็นนะครับตัวเขาเรียกว่าเป็นแบบ array นะครับเป็นแบบ array นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลที่จะป้อนเข้าไปเป็นแบบ array ก็ต้องใส่อย่างเงี้ยนะครับสัญลักษณ์กล้ามปูแบบนี้เข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็นะครับระบุว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นวันที่นะครับวันที่เราระบุเป็นฟังก์ชันได้เลยก็คือ new date นะฮะ new d ใหญ่นะครับ new date แบบนี้แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับนี่คือข้อมูลคอลัมน์แรกใส่เข้าไปนะครับส่วนคอลัมน์ที่2แล้วก็ขั้นด้วยคอมม่านะครับแล้วก็อ้างถึง data นะครับตัวนี้นะครับ data ที่รับเข้ามานะฮะ dot นะฮะดัดอะไรนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับเราบอกว่า name นะครับนะ data ตัวแรกก็คือ name นะครับแล้วก็ copy name มาแบบนี้ครับ data.name นะฮะแล้วก็ขั้นด้วย comma นะครับตัวที่2นะฮะ data อะไรนะครับ data. นะฮะตัวนี้ก็คือ phone นะครับแล้วกำหนดบอกว่า data ตัวนี้คือ phone นะครับแล้วก็บอกว่า data.phone ของเบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับคอมม่าอีกนะฮะตามด้วยนะครับข้อมูลคอลัมน์ที่3 data dot อะไรที่เราจะใส่เข้าไปนะฮะตามออบเจกต์นี้เลย data นะครับตัวที่3ของเราก็คือนะฮะ level นะครับตัวแปรของเราคือ level ตัวแปรออบเจกต์ของเราเนี่ยเป็น level นะฮะเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับตรงไหนอ่ะตรงโค้ด js control v แบบนี้นะครับให้เอาข้อมูลนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่แถวเดียวเลยครับปึ้งเข้าไปอย่างนี้เลยจากนั้นเราเซฟดูครับตอนนี้ก็ลองเซฟดูครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบนะครับว่าตามสเต็ปทั้งหมดนะที่เราเขียนโค้ดมาหรือที่อธิบายมานะครับมันจะทำงานนะครับได้จริงไหมเอาข้อมูลลงไปจริงไหมนะฮะเราก็มาเผยแพร่อีกครั้งนึงใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะฮะแล้วก็อัปเดตครับเพื่อให้มันตรวจสอบสิทธิ์ก่อนครับเพราะว่ามันจะเป็นการเขียนข้อมูลลงที่ Google Sheet แล้วมันจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะครับผมก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่ขั้นสูงไปที่บันทึกข้อมูลไม่ปลอดภัยนะครับเลื่อนลงมาอนุญาตครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาที่ Last Test Code นะครับทดสอบดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปใช้จริงนะครับอันนี้เป็นโค้ดเก่านะผมก็จะลองกรอบข้อมูลลงไปนะครับอภิวัตรวงกันหานะครับเบอร์โทรนะครับ0123456789นะฮะแล้วก็นะครับเลือกระดับชั้นนะครับมอต้นอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราลองกดปุ่มบันทึกข้อมูลดูนะครับปั๊บนะครับหายแล้วนะครับตรงนี้หายแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่หายมาเช็คข้อมูลก่อนลงไปไหมนี่ไหมครับข้อมูลลงมาแล้วนะครับวันที่นะฮะวันที่ชื่อสกุลเบอร์โทรนะครับมอต้นมาแล้วนะฮะข้อมูลมาแล้วข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับส่วนเบอร์โทรนะฮะ
เบอร์โทรมันไม่มีเลขศูนย์ก็ให้ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับก็คือใส่เครื่องหมายซิงเกิลโคดใส่เครื่องหมายดับเบิลโคดก่อนดับเบิลโคดอย่างนี้นะครับแล้วค่อยซิงเกิลโคดครับแล้วก็ดับเบิลโคดอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกนะครับบวก Data อย่างนี้นะครับบวก Data เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราลองเทสอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวนี้เนาะมาถ้ามันทำไมไม่กลับมาเป็นระดับชั้นนะฮะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะเลือกระดับชั้นมอปลายนะฮะบันทึกข้อมูลข้อมูลไปแล้วนะครับปุ๊บมี0มั้ยมาแล้วครับก็จะมี0แล้วนะครับมอปลายนะครับบันทึกข้อมูลได้นะครับก็เหลือปัญหานะครับทำไมเจ้านะสคริปต์ตัวนี้ผิดตรงไหนนะครับuLevel.select ตรงนี้นะครับต้องเป็น select ed ted selected นะครับมี ed ด้วยนะครับแก้ตรงนี้นะครับ selected index เท่ากับ0เดี๋ยวรันทดสอบใหม่ครับพิมพ์คำสั่งผิดนิดนึงนะ refresh นะฮะโอเคนะครับเบอร์โทรนะครับ045นะครับ1 2 3 4 5 6 7เดี๋ยวลองเลือกระดับชั้นมอต้นนะครับถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันต้องเคลียร์ตรงนี้ออกไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับชื่อสกุลเบอร์โทรเคลียร์เป็นเลือกระดับชั้นเหมือนเดิมแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับมาดูซิข้อมูลมาไหมเห็นไหมครับวันที่นะครับ045มอต้นถูกต้องแล้วนะครับโอเคผ่านแล้วเรียบร้อย ทั้งหมดนี้ก็คือนะครับการทำแบบฟอร์มนะครับเพื่อจะบันทึกข้อมูลจากฟอร์มลงไปที่ Google Sheet นะครับในรูปแบบของนะครับ materializes นะครับ materialize.css.com นะครับก็คือเราอยากให้นะครับฟอร์มของเรามันสวยงามแบบนี้นะครับเราก็ไปศึกษาเรื่อง materialize นะครับแล้วก็มาปรับแต่งนะครับตัวฟอร์มของเราให้สวยงามนะครับแล้วก็นะครับทำความเข้าใจกับเรื่องของโค้ดนะครับว่าถ้าเรามีนะครับฟอร์มเราจะเอาข้อมูลในฟอร์มนะครับก็คืออ้างถึง ID มันนะฮะพอเรารับมาแล้วนะครับเวลาจะบันทึกข้อมูลก็อ้างถึง ID ของปุ่มนะฮะแล้วก็นะครับอ้างถึงอิเลเมนต์แต่ละตัวนะครับที่เรารับมานะครับใส่ในตัวแปรนะครับแต่เวลาที่เราจะไปบันทึกนะครับผ่านโค้ด JS เนี่ยนะครับเราก็ให้ Google Script เนี่ยมันรันนะครับฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ส่งตัว data นี้ไปในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เคลียร์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปออกแบบ Google App ของเรานะครับเว็บแอปของเราเท่าที่นะฮะให้ทำงานตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ